สวัสดีสวัสดีน้องแมวมุมลายตัวนั้นนะจ๊ะวีลคัมเพิ่งได้ขึ้นมานะสวัสดีชาดสอสวัสดีสวัสดีสวัสดีจ้าเสียงมันจะขึ้นจมูกนิดนึงนะวันนี้เริ่มเลยไหมล่ะเราเริ่มกันเลยไหมอ่านไปเรื่อยๆเนาะอยู่ที่เล่มเดิมนะ The Power of Habits นะคะพลังแห่งความเคยชินเราก็พูดกันถึงเรื่องยูจีนนะคะแล้วก็ทำไมความจำเสื่อมแล้วตัวกิจวัตรถึงไม่ถึงเขาถึงยังจำได้สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้อยู่พฤติกรรมใหม่ๆได้อยู่ครั้งที่แล้วก็เนื้อหาประมาณนี้เนาะอ่ะทีนี้ก็คือมาที่ในการทดลองครั้งหนึ่งเริ่มเลย จู่โจมมากก็เริ่มเลยก็คือในการทดลองครั้งหนึ่งเนี่ยต่อจากวันก่อนเนาะนักวิจัยแห่งสถาบันวิจัยอาการติดสุราและโรคพิษสุราเรื้อรังแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาได้ฝึกหนูให้ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นบางอย่างด้วยการกดคันโยกจนติดเป็นนิสัยกดคันโยกแบบใดเดี๋ยวมารู้กันโดยพวกมันจะได้รับอาหารเป็นรางวัลวันหนึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้ใส่สารพิษลงไปในอาหารจนทำให้หนูเหล่านี้ป่วยหนักหรือไม่ก็ปล่อยกระแสไฟฟ้าช็อตหนูบริเวณทางเดินตอนกำลังไปกินอาหารพวกมันจึงเรียนรู้ว่าอาหารและกรงคือพื้นที่อันตรายอย่างไรก็ตามการได้เห็นสิ่งกระตุ้นเดิมๆซ้ำๆทำให้พวกมันคงกดยังคงกดคันโยกโดยอัตโนมัติหรือทู่ซีเดินผ่านทางเดินต่อไปถึงรู้ว่ามีพิษแต่ก็ยังจะไปเพราะมันมีอะไรมีสิ่งล่อนั่นเองโดยไม่สนว่าตัวเองจะอ้วกเพราะอาหารเป็นพิษหรือสะดุ้งโยงเพราะถูกไฟช็อตนิสัยฝังรากลึกเสียจนหนูไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เลยมนุษย์ก็เหมือนหนูนั่นแหละครับลองพิจารณาเรื่องอาหารฟาสต์ฟู้ดดูก็ได้หากลูกๆของคุณกำลังหิวโซและตัวคุณเองก็กำลังขับรถกลับบ้านทางหลังจากเหนื่อยกับการทำงานมาทั้งวันการแวะซื้อแมคโดนัลหรือเบอร์เกอร์คิงสักครั้งก็ถือเป็นเรื่องสมเหตุสมผลดีมาเหนื่อยๆอ่ะเนาะลูกหิวเหนื่อยๆก็ไม่มีแรงจะทำอาหารแวะเลยไหมล่ะฟาสต์ฟู้ดเพราะอาหารพวกนี้ราคาไม่แพงแถมยังอร่อยอีกด้วยอีกอย่างการกินเนื้อสัตว์มันเยิ้มเฟรนช์ฟรายเค็มๆและน้ำอัดลมที่มีน้ำตาลล้นทะลักแค่ครั้งเดียวคงไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมากนักหรอกนะเราไม่ได้กินพวกนี้ทุกวันซะหน่อยคุณคงคิดอย่างนี้ใช่ไหมล่ะแต่นิสัยนั้นก่อตัวขึ้นโดยไม่ต้องการความเห็นชอบจากเราผลการวิจัยจำนวนมากเผยให้เห็นว่าหลายครอบครัวไม่ได้ตั้งใจจะกินอาหารฟาสต์ฟู้ดเป็นประจำทว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือด้วยอิทธิพลของสิ่งต่างๆและรางวัลการบริโภคอาหารขยะเหล่านี้จึงเกิดขึ้นกลายเป็นนิสัยจากที่เคยกินเดือนละครั้งก็กลายเป็นสัปดาห์ละครั้งสองครั้งจนกระทั่งลูกๆของคุณบริโภคแฮมเบอร์เกอร์กับเฟรนช์ฟรายในปริมาณที่อันตรายต่อสุขภาพเมื่อนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนอร์ทเท็กซัสและมหาวิทยาลัยเยลพยายามทำความเข้าใจว่าทำไมครอบครัวเหล่านี้ถึงกินอาหารฟาสต์ฟู้ดบ่อยขึ้นเรื่อยๆพวกเขาก็ได้ค้นพบสิ่งกระตุ้นและรางวัลสารพัดชนิดที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่รู้เลยว่ามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของพวกเขาสรุปก็คือพวกเขาค้นพบวงจรแห่งนิสัยนั่นเองชอบคำนี้มากเลยเมื่อกี้เขาบอกว่านิสัยเกิดขึ้นโดยที่ว่าไม่ต้องการความเห็นชอบจากเราก็หมายความว่าต่อให้เราจะไม่ชอบแต่ว่าถ้าเราทำประจำเนี่ยก็สามารถเกิดเป็นนิสัยได้ทั้งดีและไม่ดีโดยอาจจะไม่รู้ตัวเลยก็ได้อย่างเงี้ยอย่างเช่นกินอาหารฟาสต์ฟู้ดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆบ่อยขึ้นเรื่อยๆก็บางทีอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำตัวอย่างเช่นแมคโดนัลด์ตั้งใจออกแบบตัวร้านและคำพูดของพนักงานให้เหมือนกันหมดทุกร้านเพื่อกระตุ้นนิสัยการกินของลูกค้าอยู่ตลอดเวลาส่วนอาหารบางร้านก็ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจในทันทีเช่น
เฟรนช์ฟรายบางร้านจะละลายทันทีที่เข้าปากเพื่อให้คุณได้รับรู้ถึงรสชาติของเกลือและน้ำมันอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ติดเลยเค็มๆมันๆเลิศส่งผลให้ศูนย์รับความสุขในสมองตื่นตัวและยึดติดอยู่กับความรู้สึกนั้นซึ่งทำให้วงจรแห่งนิสัยฝังรากลึกเข้าไปอีกในทางกลับกันนิสัยเหล่านี้มีความเปราะบางมากเช่นกันหากร้านฟาสต์ฟู้ดแห่งหนึ่งปิดกิจการครอบครัวที่เคยแวะไปกินที่นั่นก็จะกลับไปกินที่บ้านแทนที่จะตระเวนหาร้านอื่นเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถยับยั้งนิสัยได้แล้วแต่ด้วยความที่เราไม่รู้ตัวว่าวงจรแห่งนิสัยกำลังขยายตัวขึ้นเราจึงไม่ตระหนักว่าเราสามารถควบคุมมันได้ดังนั้นหากเรารู้จักเรียนรู้ที่จะสังเกตสิ่งกระตุ้นและรางวัลต่างๆอยู่เสมอเราย่อมเปลี่ยนแปลงวงจรดังกล่าวได้อย่างแน่นอนต้องรู้ก่อนเนาะว่าเรากำลังเกิดนิสัยจากนั้นถึงจะแก้ได้ถูกจุดในปี2000หลังจากยูจีนล้มป่วยได้7ปีชีวิตของเขาก็เริ่มเข้าสู่ภาวะสมดุลเขาออกไปเดินเล่นทุกเช้าและกินอาหารที่อยากกินวงเล็บบางครั้งก็กินมาก 5-6 มื้อเลยภรรยาของเขารู้ดีว่าตราบใดที่โทรทัศน์ยังเป็นช่อง History Channel เขาก็จะนั่งอ๋อ History ก็คือประวัติศาสตร์นั่นเองเขาก็จะนั่งอยู่อย่างนั้นไม่ว่ารายการจะถูกนำมาใช้ซ้ำกี่รอบก็ตามแต่พอยูจีนแก่ตัวลงนิสัยก็เริ่มส่งผลเสียต่อชีวิตเขาบางครั้งเขาเอาแต่นั่งนิ่งดูโทรทัศน์อยู่ที่เดิมนานหลายชั่วโมงโดยไม่ลุกไปไหนเลยไม่มีทีท่าว่าจะเบื่อด้วยหมอประจำตัวเริ่มกังวลว่ายูจีนจะเป็นโรคหัวใจเขาจึงบอกให้เบเบอรี่คอยดูให้แน่ใจว่ายูจีนกินแต่อาหารที่มีประโยชน์ซึ่งเธอก็พยายามเต็มที่แต่การควบคุมอาหารหรือจำนวนมื้อที่เขากินเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะเขาจำคำเตือนของภรรยาไม่ได้เลยคือสมมติมีสิ่งกระตุ้นให้รู้สึกว่าต้องไปกินก็คือไปกินเลยจำที่ภรรยาบอกไม่ได้นะและต่อให้ตู้เย็นมีแต่ผักกับผลไม้ยูจีนก็จะค้นจนกว่าจะเจอเบคอนกับไข่อยู่ดีเพราะนั่นก็คือสิ่งที่ทำให้เขาสิ่งที่เขาเนี่ยทำจนเคยชินนอกจากนี้หมอยังเตือนให้เขาเดินช้าๆเพราะกระดูกเนี่ยเริ่มปลอลงเมื่ออายุมากขึ้นแต่ยูจีนเข้าใจว่าตัวเองอายุน้อยกว่าความเป็นจริงถึง20ปีก็คือหยุดความทรงจำไว้ที่ตอนนั้นณเวลานั้นเขาจึงไม่คิดที่จะเดินระมัดระวังเลยผมลงไหลเรื่องความทรงจำมาตลอดสควายบอกนี่เสียงสควายจากนั้นผมก็ได้พบกับยูจีนและได้เห็นว่าต่อให้คุณจะจำอะไรไม่ได้เลยก็สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้สมองมีความสามารถอันน่าทึ่งในการแสวงหาความสุขถึงแม้ความทรงจำเกี่ยวกับความสุขจะเลือนหายไปแล้วก็ตามแต่การสั่งให้สมองเลิกทำแบบนั้นเป็นเรื่องยากมากมันจึงส่งผลเสียต่อชีวิตของเขาในที่สุดเบเวอรี่พยายามนำความรู้เรื่องนิสัยมาช่วยแก้ปัญหาของยูจีนเธอพบว่าเธอสามารถปรับเปลี่ยนวงจรแห่งนิสัยได้ด้วยการเพิ่มสิ่งกระตุ้นใหม่ๆเข้าไปเช่นถ้าเธอไม่เก็บเบคอนไว้ในตู้เย็นยูจีนจะไม่กินอาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพติดกันหลายมื้อและเมื่อเธอนำสลัดมาวางไว้ข้างๆเก้าอี้ที่เขานั่งบางครั้งเขาจะหยิบมันขึ้นมากินนิดๆหน่อยๆจนเมื่อการกินสลัดกลายเป็นนิสัยเขาก็เลิกรื้อตู้เย็นและกินแต่ของที่มีประโยชน์แทนสร้างง่ายอยู่เหมือนกันนะแต่ไม่ว่าจะทุ่มเทความพยายามไปเท่าไหร่สุขภาพของยูจีนก็ยังคงทรุดลงเรื่อยๆวันหนึ่งในฤดูใบไม้ผลิจู่ๆเขาก็ร้องเสียงหลงขณะที่กำลังนั่งดูโทรทัศน์เบเวอรี่จึงรีบมาดูและเห็นเขาเอามือกุมหน้าอกเธอเลยเรียกรถพยาบาลหมอวินิจฉัยว่าเขามีอาการหัวใจล้มเหลวที่ไม่ได้ร้ายแรงนักแต่เมื่อยูจีนหายจากอาการเจ็บปวดแล้วเขาพยายามจะลุกจากเตียงคนไข้ให้ได้และพอตกดึกเขาก็พยายามดึงสายวัดที่ระยงระยางอยู่ตรงหน้าอกออกเพื่อจะได้พลิกตัวนอนส่งผลให้สัญญาณเตือนดังขึ้นพยาบาลจึงรีบเข้ามาดูอาการและพยายามทำให้เขาเลิกยุ่งกับสายพวกนั้นด้วยการใช้เทปติดที่ตัวเลยปะ
พร้อมทั้งขู่ว่าจะเอาเชือกมัดเขาไว้กับเตียงหากทำตัววุ่นวายแบบนี้แต่ก็ไม่ได้ผลยูจีนลืมคำขู่ของพยาบาลทันทีที่ได้ยินมันลูกสาวของเขาแนะนำให้พยาบาลพูดชมเชยหากเขายอมอยู่นิ่งๆและชมแบบเดิมทุกครั้งที่เขาที่เจอเขาก็คือเราอยากให้พ่อรู้สึกภูมิใจค่ะแคบรอเรลูกสาวของเขาบอกเราบอกพ่อว่าพ่อคะการที่พ่ออยู่นิ่งๆทำให้พยาบาลติดสายวัดที่ตัวเท่ากับว่าพ่อทำประโยชน์ให้ประโยชน์มหาศาลให้วงการวิทยาศาสตร์เลยนะเออเลิศเล่ามันล่อเด็กเลยบรรดาพยาบาลจึงเริ่มใช้วิธีพูดชมเชยปรากฏว่าเขาชอบมากหลังจากผ่านไปไม่กี่วันยูจีนก็ยอมทำตามที่พยาบาลบอกทุกอย่างเขาได้กลับบ้านในสัปดาห์ถัดไปแต่พอถึงฤดูใบไม้ร่วงพิษปี2008ขณะที่ยูจีนเดินเข้ามานั่งในห้องนั่งเล่นเขาก็สะดุดขอบเตาผิงและหกล้มจนสะโพกหักตอนที่เขานอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสควายกับทีมงานกังวลว่าเขาจะตกใจที่ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนพวกเขาจึงเขียนข้อความทิ้งไว้ว่าเขียนไว้ข้างๆเตียงอะเนาะเพื่ออธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นแถมยังติดรูปเล็กลูกๆของเขาไว้บนผนังส่วนภรรยากับลูกๆก็มาเยี่ยมเขาทุกวันแต่ยูจีนไม่มีท่าทีกังวลเลยเขาไม่เคยถามว่าตัวเองเข้าโรงพยาบาลเพราะอะไรเขาดูสงบนิ่งแม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีแต่ความไม่แน่นอนสควายบอกว่าเขาสูญเสียความทรงจำมานานกว่า15ปีราวกับว่าสมองส่วนหนึ่งของเขารู้ว่ามีอะไรบางอย่างที่เขาไม่เข้าใจและก็ยอมรับเรื่องนั้นแต่โดยดีสมองเรียนรู้ว่าแบบถึงไม่เข้าใจก็ปล่อยได้เลยตามเลยได้เพราะสมองรู้แล้วว่าแบบถึงจะเข้าใจไปฉันก็คงจะลืมอยู่ดีสวัสดีชนสาวสวัสดีพี่มินเบเวอรี่แวะมาโรงพยาบาลทุกวันฉันใช้เวลาคุยกับเขานานมากเธอเล่าฉันบอกรักเขาเล่าเรื่องลูกๆและเล่าว่าเรามีความสุขกันมากแค่ไหนฉันชี้ไปที่รูปแล้วเล่าว่าลูกๆรักเขามากเพียงใดเราแต่งงานกันมา57ปีและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก่อนที่เขาจะเป็นโรคนี้นานถึง42ปีบางครั้งฉันก็ทำใจไม่ได้ค่ะฉันอยากได้สามีคนเดิมของฉันกลับคืนมาแต่อย่างน้อยฉันก็รู้ว่าเขามีความสุขดีอุ๊ยเศร้าอยู่นะมันเศร้าอยู่นะการที่แบบว่าอยู่กับคนรักที่แบบความจำเสื่อมจำเราไม่ได้ไม่กี่สัปดาห์ต่อมาลูกสาวของเขาก็แวะมาเยี่ยมวันนี้เขาทำอะไรกันดีอ๋อวันนี้ทำอะไรกันดีลูกสาวถามปะอ๋อทายเฉยยูจีนถามเมื่อเห็นหน้าลูกเธอพาเขานั่งรถเข็นออกไปบริเวณสนามหญ้าของโรงพยาบาลวันนี้อากาศดีจังยูจีนพูดอากาศดีเนอะว่าไหมเธอเล่าเรื่องลูกๆของเธอให้พ่อฟังจากนั้นพวกเขาก็เล่นกับสุนัขเธอคิดว่าอีกไม่กี่วันเขาน่าจะกลับบ้านน่าจะกลับบ้านได้ดวงอาทิตย์กำลังจะลาลับขอบฟ้าเธอเตรียมเข็นรถพาพ่อกลับเข้าโรงพยาบาลยูจีนมองหน้าลูกสาวพ่อโชคดีที่มีลูกสาวอย่างแกยูจีนพูดแค่เราไม่ทันตั้งตัวเธอจำไม่ได้แล้วว่าครั้งสุดท้ายที่พ่อพูดถ้อยคำซึ้งๆคือตอนไหนหนูก็โชคดีที่เกิดมาเป็นลูกพ่อค่ะเธอบอกพระเจ้าวันนี้อากาศดีจังเขาพูดลูกว่าอากาศดีไหมอุ๊ยเศร้าอยู่เหมือนกันตีหนึ่งของคืนนั้นโทรศัพท์ของเบลเบอรี่ดังขึ้นหมอบอกว่ายูจีนเกิดอาการหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันเจ้าหน้าที่ที่พยายามทำทุกวิถีทางแต่ก็ไม่สามารถช่วยชีวิตเขาไว้ได้หลังจากยูจีนเสียชีวิตเขาได้รับการยกย่องจากบรรดานักวิจัยส่วนห้องปฏิบัติการและโรงเรียนสอนโรงเรียนแพทย์หลายร้อยแห่งก็นำภาพสแกนสมองของเขาไปศึกษาเป็นประโยชน์อย่างมากเลยเนาะที่มาที่ทำให้เรารู้ว่านิสัยสร้างได้แล้วก็มีชื่อเรียกบัญญัติชื่อเรียกต่างๆฉันรู้ว่าเขาต้องภูมิใจมากแน่ๆถ้ารู้ว่าตัวเองทำประโยชน์ให้กับวงการวิทยาศาสตร์มากแค่ไหนเบเวอรี่บอกเขาเคยบอกฉันหลังแต่งงานกันว่าชีวิตนี้เขาอยากทำอะไรสักอย่างที่มีความสำคัญอะไรก็ได้ที่มีความหมายและเขาก็ทำจริงๆทำได้จริง
แต่เขาแค่จำไม่ได้เท่านั้นเองโอเคก็คือเป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นหลังแต่ก็คือเศร้าอยู่นะคนที่เป็นภรรยาแล้วก็ลูกอะเนาะสำหรับแบบคนที่ต้องอยู่กับคนที่ความจำเสื่อมอะไรเงี้ยแต่ก็คือมีความสุขไปอยู่แบบอยู่ที่จะมองสมองผู้หอยหาวิธีสร้างนิสัยใหม่ๆวันหนึ่งในช่วงต้นทศวรรษที่1990คลูดซีฮอปกินผู้บริหารชาวอเมริกันชื่อดังได้รับการติดต่อจากเพื่อนเก่าที่ต้องการนำเสนอแนวคิดสุดเจ๋งในการทำธุรกิจเรื่องของเรื่องก็คือเพื่อนคนนี้ได้คิดค้นผลิตภัณฑ์อันน่าทึ่งขึ้นมาและมั่นใจสุดๆว่าจะต้องได้รับความนิยมอย่างแน่นอนมั่นใจด้วยนะผลิตภัณฑ์ที่ว่าก็คือยาสีฟันกลิ่นมิ้นต์ฟองเยอะยี่ห้อเป๊ปโซเดนงานนี้มีนักลงทุนที่ไม่ค่อยน่าไว้ใจเข้ามาเอี่ยวด้วย2รายรายหนึ่งทำธุรกิจซื้อขายที่ดินจนล้มไม่เป็นท่าไปหลายครั้งส่วนอีกรายก็คือมีข่าวลือว่ามีส่วนพัวพันกับแก๊งมาเฟียนักลงทุน2คนเครดิตดีเวอร์แต่เพื่อนของเขารับปากว่าถ้าหากฮอปกินช่วยออกแบบแผนโฆษณาระดับประเทศให้การลงทุนครั้งนี้ต้องกลายเป็นอภิมหาโครงการยักษ์ใหญ่อย่างแน่นอนตอนนั้นฮอปกินกำลังประสบความสำเร็จอย่างสูงกับอุตสาหกรรมที่แทบไม่มีตัวตนเมื่อไม่กี่สิบปีก่อนนั่นก็คือการโฆษณาเขาทำให้ชาวอเมริกันหันมาซื้อเบียร์ยี่ห้อชลิดไม่เคยได้ยินอ่ะด้วยการอ้างว่าบริษัทผู้ผลิตเบียร์ทำความสะอาดขวดเบียร์ด้วยไอน้ำแรงดันสูงและเขาไม่ได้บอกว่าบริษัทผลิตที่ผลิตเบียร์ยี่ห้ออื่นก็ใช้วิธีดังกล่าวด้วยเช่นกันนอกจากนี้เขายังชักจูงให้ผู้หญิงหลายล้านคนซื้อสบู่ยี่ห้อปาล์มโอลีฟมาใช้ด้วยการอ้างว่าพระนางคลีโอพัตราชำระร่างกายด้วยสบู่ยี่ห้อนี้มันมีสบู่แล้วหรอสมัยพระนางคลีโอพัตราน่ะถึงแม้จะมีนักประวัติศาสตร์ที่ขุ่นเคืองคอยประท้วงอยู่เป็นระยะก็ตามก็สมควรเขาเป็นคนที่ทำให้ซีเรียลยี่ห้อพับวีดโด่งดังด้วยการอ้างว่าเมล็ดธัญพืชถูกยิงออกมาจากปืนใหญ่จนพองขึ้น8เท่าจากปกตินอกจากนี้เขายังทำให้ผลิตภัณฑ์หลายอย่างที่ไม่เคยมีใครได้ยินชื่อได้รับความนิยมอย่างถล่มทลายเช่นผลิตภัณฑ์ข้าวโอ๊ตยี่ห้อควีกเกอร์อย่างรถยนต์ยี่ห้อกูดเยียเครื่องทำความสะอาดพรมยี่ห้อบิซิลรวมถึงถั่วกระป๋องยี่ห้อแวนแคมป์ทั้งหมดนี้เขาทำให้เขาร่ำรวยมหาศาลรวยมากซะจนเขาต้องเขียนเล่าเรื่องความยากลำบากในการหาวิธีใช้เงินเวอร์มากรวยขนาดไหนนะหรอรวยมากขนาดที่ว่าต้องเขียนวิธีแบบความยากลำบากในการหาวิธีใช้เงินไว้ในหนังสืออรรถชีวประวัติขายดีเรื่อง My Life is Advertising นะชอบมากฮอปกินส์มีชื่อเสียงโด่งดังจากกฎที่เขาคิดค้นขึ้นเพื่ออธิบายวิธีปลูกฝังนิสัยใหม่ๆในตัวผู้บริโภคกฎเหล่านี้พลิกโฉมหน้าธุรกิจทั้งหลายกลายเป็นกระแสความเชื่อในหมู่นักการตลาดนักปฏิรูปการศึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนักการเมืองและ CEO นะแม้กระทั่งในปัจจุบันกฎของฮอปกินก็ยังมีอิทธิพลในทุกๆด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นวิธีการเลือกซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดหรือกลยุทธ์ที่รัฐบาลใช้ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเรียกได้ว่าเป็นพื้นฐานของการปลูกฝังนิสัยทุกประเภทเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามตอนที่เพื่อนเก่ามาขอให้เขาออกช่วยออกแบบแผนโฆษณายาสีฟันเป๊ปโซเดนเขากลับไม่รู้สึกกระตือรือร้นเท่าที่ควรสมัยนั้นชาวอเมริกันไม่มีสุขภาพช่องปากที่ไม่ค่อยดีนะเพราะในขณะที่เศรษฐกิจของสหรัฐเติบโตขึ้นประชากรก็ซื้ออาหารแปรรูปที่มีปริมาณน้ำตาลสูงมาบริโภคเป็นจำนวนมาก
ตอนที่รัฐบาลเกณฑ์พลเมืองเพื่อใช้ไปรบในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งปรากฏว่าทหารฟันผุกันเป็นแถวจนเจ้าหน้าที่รัฐบาลต้องออกมาบอกว่าสุขภาพในช่องปากที่ย่ำแย่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติเลยทีเดียวโอ้สมัยก่อนนะเนาะแต่ถึงกระนั้นฮอปกินก็รู้ดีว่าการขายยาสีฟันเปรียบได้กับการฆ่าตัวตายทางการเงินเพราะตอนนั้นมีพนักงานขายจำนวนมากระเวงเคาะประตูตามบ้านเพื่อขายของที่ไม่ค่อยน่าเชื่อถืออย่างยาสีฟันแบบผงและยาครอบจักรวาลที่รักษาได้สารพัดโรคและส่วนแต่ส่วนใหญ่ก็ไปไม่รอดยาครอบจักรวาลนี่ส่วนใหญ่ก็คือเป็นยาแรงปะเพราะมันแรงมันก็เลยแบบว่าหายทุกโรคอ่ะแล้วก็คือจะส่งผลกับสุขภาพในระยะยาวปัญหาคือแทบไม่มีใครซื้อยาสีฟันเลยถึงแม้ชาวอเมริกันจะมีปัญหาใหญ่เรื่องสุขภาพในช่องปากแต่คนส่วนใหญ่ก็ยังคงไม่แปรงฟันฮอปกินส์ใช้เวลาไตร่ตรองแผนธุรกิจของเพื่อนแค่เพียงครู่เดียวก็ตอบปฏิเสธไปเขาต้องการพุ่งเป้าไปที่ธุรกิจสบู่กับซีเรียลเท่านั้นโดยให้เหตุผลไว้ในหนังสืออัตชีวประวัติของเขาว่าเราไม่มีทางทำให้คนทั่วไปเข้าใจเรื่องยาสีฟันได้แต่เพื่อนคนนั้นก็ยังตามตื้อไม่เลิกแวะมาหาฮอปกินส์อยู่เรื่อยๆเพื่อพยายามเกลี้ยกล่อมให้ยอมอ่อนให้ยอมใจอ่อนสุดท้ายเขาก็ทำสำเร็จฮอปกินส์เขียนไว้ว่าผมตอบตกลงว่าจะออกแบบแผนการตลาดให้โดยแลกกับสิทธิ์การได้ซื้อหุ้นจำนวนหนึ่งภายในระยะเวลา6เดือนและเพื่อนคนนั้นก็ตอบตกลงนี่เป็นการตัดสินใจด้านการเงินที่ชาญฉลาดที่สุดในชีวิตของเขาตลอดระยะเวลา5ปีที่ฮอปกินส์เข้ามาเป็นหุ้นส่วนเขาทำให้เปปโซเดนกลายเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่มีคนรู้จักมากที่สุดในโลกแถมยังฝังนิสัยรักการแปรงฟันของหมู่คนอเมริกันได้อย่างรวดเร็วจนน่าตกใจในไม่ช้าในไม่ช้าเนี่ยผู้คนก็พากันคุยโม้เกี่ยวกับรอยยิ้มเปปโซเดนของตัวเองในจำนวนนี้ของตัวเองในจำนวนนี้รวมถึงนักแสดงชื่อก้องโลกอย่างชื่อก้องไม่มีโลกชื่อก้องอย่างเชอร์รี่เทมเพิลแล้วก็คลาร์กเกเบิลขออภัยอ่านติดขัดนะคะชื่อคนไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่พอถึงปี1930เปปโซเดนก็ได้วางขายไปทั่วประเทศวางขายไปถึงประเทศจีนเลยแอฟริกาใต้บราซิลเยอรมันและทุกประเทศที่ฮอปกินสามารถซื้อพื้นที่โฆษณาได้ของดีก็คือต้องขายเป็นด้วยเนาะและหลังจากที่เบปโซเดนลงโฆษณาครั้งแรกได้10ปีผลสำรวจมากมายก็แสดงให้เห็นว่าการแปลงฟันกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของคนอเมริกันเกินครึ่งประเทศฮอปกินได้ทำให้กิจกรรมดังกล่าวกลายเป็นสิ่งที่เราทำทุกวันไปแล้วโอ้โหอันนี้ก็คือผู้เปลี่ยนโลกอยู่เหมือนกันนะผู้สร้างโลกผู้สร้างแบบสร้างกิจวัตรให้คนทั่วโลกชื่อของเขาคือฮอปกินไฮไฮสวัสดีไอดีไฮพี่มินรวยจนต้องเขียนหนังสือใช้วิธีใช้เงินนี่มันคนแบบไหนคนแบบนี้เลยคนที่โคตรฉลาดเลยเพราะว่าสามารถเปลี่ยนทุกอย่างให้มันขายออกได้อะจากที่แบบคนแบบไม่ซื้อของเพราะว่าไม่มีนิสัยเขาก็สร้างให้มันกลายเป็นนิสัยได้ดูสิส่งอิทธิพลอยู่นะถึงขนาดมีวิธีการสร้างนิสัยให้คนหมู่มากได้อะหนังสืออะไรครับนี่เลยนี่นะคะหนังสือ The Power of Habits นะคะพลังแห่งความเคยชินนั่นเองเขาบอกว่าทำไมคนเราถึงทำหรือไม่ทำบางสิ่งจนเป็นอัตโนมัติกันนะนั่นน่ะสิเพราะนิสัยนั่นเองฮอปกินส์เลิศเกินฮอปนะบอใบไม้ฮะบอปลาแก้แล้วก็ยังผิดอยู่แก้เป็นบอใบไม้แต่จริงๆคือปอปลานะนั่นแหละก็คือชีวิตก็คือชีวิตของยาสีฟันก็คือพลิกผันด้วยฮอปกินส์นั่นเองทำให้คนสามารถแบบ
ซื้อได้อย่างไม่สามารถขาดได้อ่ะกลายเป็นสิ่งจำเป็น a must ในทุกวันนั่นเองหนึ่งในกลเม็ดที่เป็นเครื่องหมายการค้าของโคลส์ฮอกกินก็คือส่อหาสิ่งกระตุ้นนั้นเรียบง่ายจนที่จะทำให้ผู้บริโภคหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาทุกวันอย่างเช่นเขาโฆษณาว่าข้าวโอ๊ตยี่ห้อควีเกอร์เป็นอาหารที่ให้พลังงานได้นานถึง24ชั่วโมงวงเล็บในกรณีที่คุณกิน1ชามทุกเช้าและเขายังร่ายสรรพคุณของยาบำรุงที่ช่วยรักษาอาการปวดท้องปวดข้อโรคผิวหนังและปัญหาของผู้หญิงวงเล็บในกรณีที่คุณกินยาในช่วงที่เริ่มมีอาการเท่านั้นไม่ช้าผู้คนก็พากันกินข้าวโอ๊ตยี่ห้อควีเกอร์ทุกเช้าและดื่มยาในขวดสีน้ำตาลทุกครั้งที่เริ่มรู้สึกเมื่อยล้าโชคดีเหลือเกินสำหรับวงเล็บสำหรับบริษัทผู้ผลิตอะเนาะที่คนเรารู้สึกเมื่อยกันอย่างน้อยวันละครั้งอยู่แล้วถ้าตัวกระตุ้นเป็นแบบเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเมื่อยก็คือเราก็เมื่อยกันแทบจะทุกวันนะแปลว่าจะขายออกและจะขายออกทุกวันดังนั้นถ้าฮอปกินส์ต้องการให้เพปโซเดนขายได้เขาก็ต้องหาสิ่งกระตุ้นที่จะทำให้คนหันมาแปรงฟันทุกวันเขาจึงเริ่มอ่านตำราทันตกรรมกองโตไม่ได้มาง่ายๆด้วยไม่ได้ปิ๊งเอาเองนะมาจากการทำแบบทำการบ้านหนักมากตำราพวกนั้นน่าเบื่อมากเขาเขียนไว้ในหนังสือแต่ตอนที่ผมกำลังอ่านตำราเล่มหนึ่งผมก็เจอข้อมูลเกี่ยวกับเมื่อเคลือบฟันตอนนั้นเองที่ผมเกิดความคิดว่าจะโฆษณายาสีฟันยี่ห้อนี้ในฐานะผลิตภัณฑ์เพื่อความงามที่ช่วยกำจัดเมื่อเคลือบฟันเมื่อฮอปกินจดจ่ออยู่กับเมื่อเคลือบฟันเขาก็เริ่มสนใจข้อเท็จจริงที่ว่าฟันของคนเรามีเมื่อดังกล่าวปกคลุมอยู่ตลอดเวลาและไม่มีใครรู้สึกว่ามันเป็นพันปัญหาเพราะมันคือเยื่อบางๆที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและจะเคลือบผิวฟันของคุณอยู่เสมอไม่ว่าคุณจะกินอะไรหรือแปรงฟันบ่อยแค่ไหนเราไม่เคยใส่ใจมันและแทบไม่มีเหตุผลอะไรให้ใส่ใจด้วยคุณสามารถกำจัดเมือกดังกล่าวได้ด้วยการกินแอปเปิ้ลใช้นิ้วถูฟันไปมาแปรงฟันหรือกลั้วปากแรงๆด้วยน้ำแอปเปิ้ลมีกรดอะเนาะส่วนยาสีฟันนั้นไม่ได้ช่วยอะไรเลยอันที่จริงแล้วนักวิจัยด้านทันตกรรมชั้นนำคนหนึ่งในสมัยนั้นได้ออกมาบอกว่ายาสีฟันทุกยี่ห้อล้วนไร้ประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเปปโซเดนอ่ะมันก็จะมีเนาะนักต่อต้านมีวันไหนไม่เมื่อยบ้างวันหยุดนอนเฉยๆเมื่อยเลยใช่ขนาดนอนเฉยๆเมื่อยได้เพราะฉะนั้นนะคะถ้าแบบเขาเรียกอะไรมันคือยาใช่ไหมเนี่ยยาเนี้ยบอกว่ากินทุกครั้งที่คุณเมื่อยกินทั้งวันกินทุกวันเลยนะขายดีพอดีแอปเปิ้ลมีส่วนช่วยกัดก่อนอะไรหรือเปล่าฮะทำไมต้องมาถูฟันด้วยฮะนั่นนะสิเพราะแอปเปิ้ลเป็นผลไม้แล้วก็มีกรดในผลไม้ส่วนใหญ่ที่มีรสแบบเปรี้ยวๆปะจะมีกรดมะนาวส้มหรืออย่างฝรั่งวิตามินซีสูงมากอ๋อนึกออกแล้วเพราะมีวิตามินซีปะควรทิ้งช่วงแบบกินเสร็จเนี่ยเพิ่งแปรงฟันเลยเพราะจะทำให้เคลือบฟันของเราเนี่ยโดนกร่อนไปอะไรทำนองนี้แหละทำให้ฟันแตกได้นะเพิ่งกินมะม่วงเปรี้ยวอ่ะเพิ่งกินมะม่วงเปรี้ยวมาเนี่ยอย่าเพิ่งแปรงฟันนะเลิศนะซีรีช่องนี้ซีรี is not available นะแหมน้ำปลาหวานต้องมาแล้วใช่ไหมต้องมาแล้วนะอย่ากินแหละพูดถึงมันเปรี้ยวอ่ะมันเปรี้ยวปากถึงไหนแล้วนะเมื่อกี้ก็คือแบบต่อต้านเนาะนักวิจัยใดๆมาต่อต้านแต่นั่นแหละแต่ก็นั่นไม่ได้ทำให้ฮอปกินส์เลิกใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เขาค้นพบเขาตัดสินใจแล้วว่านี่คือสิ่งกระตุ้นที่จะทำให้เกิดพฤติกรรมที่เขาต้องการในไม่ช้าโฆษณาของเปปโซเดนก็ถูกเผยแพร่ตามเมืองต่างๆลองใช้ลิ้นถูฟันดูสิลองใช้ลิ้นถูฟันสิโฆษณาชิ้นหนึ่งบอกว่าคุณจะพบว่าฟันของคุณมีเมือกเคลือบอยู่มันทำให้ฟันคุณเปลี่ยนสีและเป็นสาเหตุของฟันผุโฆษณามาแหละ
สังเกตไหมว่าคนอื่นมีฟันสวยๆกันทั้งนั้นโฆษณาอีกชิ้นบรรยายพร้อมภาพสาวสวยยิ้มยิงฟันสวยคนหลายล้านคนต่างพากันใช้วิธีทำความสะอาดฟันแบบใหม่ทำไมคุณผู้หญิงทั้งหลายถึงปล่อยให้มีเมือกสกปรกก่อฟันกันล่ะใช้เปปโซเดนต์กำจัดเมือกเคลือบฟันซีนี่โฆษณาความหลักแหลมของโฆษณาเหล่านี้อยู่ที่การใช้สิ่งกระตุ้นเมือกเคลือบฟันซึ่งทุกคนที่มีทุกคนเนี่ยมีเหมือนกันและไม่สามารถมองข้ามได้การบอกให้คนเราใช้ลิ้นถูฟันจะทำให้คนเหล่านั้นใช้ลิ้นถูฟันจริงๆมีใครถูแล้วบ้างมีใครลิ้นถูฟันแล้วบ้างเมื่อกี้และเมื่อพวกเขาทำก็จะพบว่ามีเมือกเคลือบอยู่ฮอปกินส์ได้ค้นพบสิ่งกระตุ้นที่เรียบง่ายมีอยู่มานานและใช้การได้ดีจนลำพังแค่โฆษณาชิ้นเดียวก็ทำให้ผู้คนคล้อยตามโดยไม่ทันคิดได้เลยได้แล้วนอกจากนี้รางวัลที่ฮอปกินส์กำหนดไว้ก็น่าดึงดูดใจไม่น้อยเลยใครบ้างล่ะที่ไม่อยากดูสวยหรือยิ้มสวยกว่าเดิมโดยเฉพาะเมื่อสิ่งที่ต้องทำก็แค่แปรงฟันด้วยเปปโซเดนต์เท่านั้นมีรูปมาเรียบร้อยสิ่งกระตุ้นลองลองใช้ลิ้นถูฟันดูสิทุกคนมีเมือกอ่ะเมือกนี้ทำให้ฟันผุดนะบลาบลาบลาแต่ว่าถ้าใช้เปปโซเดนต์อ่ะนี่ถ้าใช้เปปโซเดนต์ทุกวันฟันคุณก็จะสวยอ่ะฟันสวยก็คือเป็นรางวัลนั่นเองนี่นะก็คือเป็นวงจรนิสัยวงจรแห่งนิสัยที่เกิดจากเปปโซเดนต์เก่งอ่ะคิดได้ไงฮอปกินคิดได้ไงคัดจมูกทุกไลฟ์สูจริงงงมากไม่นะบางวันก็ไม่นะแต่ก็คือ 90% เนี่ยคัดจมูกไปแหละใจร้ายตบยุงโชว์ไปหนึ่งทีกลัวอ๋อกำลังง่วงปะตบโชว์เลยอย่าให้บินมาอีกนะเพราะว่าอะไรบินมาได้เพราะว่าตบไม่โดนยังรอดอยู่ถูแล้วตะกี้เหรอทำไมหลงตัวหลงใจจริงพอฟังก็คือมันเป็นสิ่งที่ง่ายอะเนาะสิ่งที่ง่ายที่ทำได้เลยได้ยินปุ๊บก็คือสามารถทำได้เลยไม่ต้องลุกไปไหนอะแบบรับมาปุ๊บก็ทำตามปั๊บได้เลยประมาณนั้นเออรู้สึกว่าฉลาดจังเลยหาสิ่งที่ใกล้ตัวเวอร์ในช่วงสัปดาห์แรกที่เปปโซเดนต์เปิดตัวผู้คนไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าไหร่แต่พอถึงสัปดาห์ที่3ยอดขายกลับพุ่งพรวดราวกับติดจรวดเลยนะนึกภาพตามก็คือแบบกราฟทะลุเพดานผู้คนมากมายแห่กันไปซื้อเปปโซเดนต์จนบริษัทผลิตไม่ทันภายใน3ปีผลิตภัณฑ์ดังกล่าวก็ได้วางขายไปทั่วโลกทำให้ฮอปกินต้องออกแบบโฆษณาเป็นภาษาสเปนเยอรมันและจีนเปปโซเดนต์กลายเป็นหนึ่งในสินค้าที่ขายดีที่สุดในโลกในรอบ10ปีพอมันมาอยู่ในกิจวัตรประจำวันนะเนาะเออและรั้งตำแหน่งยาสีฟันที่ขายดีที่สุดในอเมริกานานกว่า30ปีก่อนที่เปปโซเดนต์จะวางขายชาวอเมริกันเพียง 7% เท่านั้นที่มียาสีฟันติดบ้านแต่หลังจากโฆษณาของฮอปกินส์ได้รับการเผยแพร่ไปทั่วประเทศเพียง10ปีตัวเลขดังกล่าวก็พุ่งขึ้นสูงเป็น 65% เพิ่มขึ้น 59% 58% เมื่อสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงกองทัพก็ไม่ค่อยกังวลเกี่ยวกับสุขภาพในช่องปากของทหารแล้วเพราะทหารจำนวนมากแปรงฟันเป็นประจำทุกวันเปปโซเดนต์ทำเงินให้ผมหลายล้านดอลลาร์ฮอปกินส์ก็คือเขียนไว้หลังจากผลิตภัณฑ์ตัวนี้วางขายในท้องตลาดได้ไม่กี่ปีเขาบอกว่าเคล็ดลับอยู่ที่การเรียนรู้หลักจิตวิทยามนุษย์ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานกฎพื้นฐาน2ข้อได้แก่ข้อแรกมองหาสิ่งกระตุ้นที่เรียบง่ายและชัดเจนข้อ2กำหนดรางวัลให้ชัดเจนเออก็จริงนะสิ่งที่จะได้หลังจากที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์นี้แล้วอันนี้ก็คือรางวัล
แล้วก็สิ่งกระตุ้นก็คือนั่นแหละเมื่อถ้าอยากฟันสวยเหมือนคนอื่นๆลองมองดูรอบๆสิทุกคนฟันสวยหมดแล้วคุณล่ะโอ้53แล้วตรงนี้แล้วกันเนาะจะเลยในหออินทูในหออินทูสรรหามีมได้ทุกวันจริงๆพศนี่ไม่เคยนี่ไม่ได้แบบว่าติดตามอ่ะไม่ได้แบบตามติดอ่ะแต่คือเห็นคนชอบแคปมาแล้วมีแบบตลกตลกเยอะ To the moon ใช่พุ่งเลยคนจะผลิตไม่ได้ผลิตนี่ฮะอันไหนที่ผลิตไม่ทันหรอไอดีเซนเนสครีมโคนขอบคุณครับเจอนั้นใน TikTok อ่ะที่เป็น NPC อ่ะที่แบบขอบคุณสำหรับโรเซตขอบคุณสำหรับอะไร Thank you for Rose Thank you for Rose อ่ะแล้วก็สูตรดมฟุดฟุดนี่มันกุหลาบปลอมอ่ะปล่อยจอยไปพอสอก็สวยยิ้มไหมเออสวยยิ้มไหมเฮ้ยใช่เอาว่างพี่เอาว่างไหมพี่ Thank you for ice cream cone แง่ม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 อย่างเงี้ยแล้วแบบนี่ก็คือแบบดูเพลินมากไม่ได้ไม่ทันดูไลฟ์นะแต่คือดูที่เขาตัดมาหามากวันนี้ดมกุหลาบปลอมพรุ่งนี้ไปตรวจไซนัสต่อแล้วใช่แล้วก็บอกว่ารู้จ้ารู้จ้ารู้แล้วว่ารวยรู้แล้วว่ารวยแล้วก็ขอให้สำหรับคนที่แบบส่งกุหลาบมาก็คือขอให้ได้คืนเป็นร้อยเท่าพันเท่านะคะหมายถึงเวรกรรมทำไมถึงเป็นคนตลกได้ขนาดนั้นเอ้าอ่ะต่อแล้วกันเนาะเราจะได้มาถึงตรงนี้แล้วก็จบกันนะคะก็คือเขาบอกอันนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งเนาะหลักจิตวิทยามนุษย์ก็คือตั้งอยู่บนกฎพื้นฐาน2ข้อได้แก่ข้อแรกเนี่ยสิ่งกระตุ้นข้อ2ก็คือรางวัลนั่นเองฮอกกินให้คำมั่นว่าถ้าคุณทำตามกฎ2ข้อนี้คุณจะได้ผลลัพธ์อันน่าอัศจรรย์เอ๊ะมันก็ใช้กับเราได้เหมือนกันนะสำหรับเราที่อยากสร้างนิสัยใหม่ๆอ่ะเราก็ให้รางวัลตัวเองนั่นแหละลองพิจารณาจากกรณีของเปปโซเดนก็ได้ครับเขาได้ค้นพบสิ่งกระตุ้นดีๆอย่างเมื่อเคลือบฟันส่วนรางวัลก็คือการมีฟันสวย2 อย่างนี้ชักจูงให้คนหลายล้านแปลหลายล้านคนหลายล้านคนเนี่ยแปลงฟันทุกวันกฎ2ข้อของฮอปกินส์ได้กลายเป็นหัวใจสำคัญของตำราการตลาดและเป็นรากฐานของแผนโฆษณาจำนวนนับล้านในปัจจุบันนอกจากนี้กฎดังกล่าวยังถูกนำไปใช้ในการสร้างนิสัยอื่นๆอีกนับไม่ถ้วนโดยที่ผู้คนไม่รู้ตัวตัวอย่างเช่นผลการศึกษาวิจัยเรื่องการออกกำลังกายเผยให้เห็นว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะออกกำลังกายเป็นประจำหากมีสิ่งกระตุ้นที่เฉพาะเจาะจงเช่นการออกไปวิ่งทันทีที่กลับถึงบ้านสิ่งกระตุ้นเลยเนาะวิ่งทันทีที่กลับถึงบ้านกลับถึงบ้านปุ๊บต้องวิ่งนะอุ๊ยมีคนขอมาน่ะอะไรล่ะและมีรางวัลที่ชัดเจนเช่นเบียร์1กระป๋องหรือการได้นั่งดูโทรทัศน์ช่วงค่ำโดยไม่รู้สึกผิดส่วนผลการศึกษาวิจัยเรื่องการลดน้ำหนักก็แสดงให้เห็นว่าการสร้างนิสัยการกินใหม่ๆต้องใช้สิ่งกระตุ้นที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเช่นกำหนดเมนูอาหารไว้ก่อนกำหนดเมนูอาหารไว้ก่อนเนาะแล้วรางวัลเล็กๆน้อยๆหากคนที่กำลังลดน้ำหนักทำตามแผนที่วางไว้ได้สำเร็จตอนนี้ผู้คนควรยอมรับได้แล้วว่าการโฆษณาเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งฮอปกินส์เขียนไว้ว่ามันเคยเป็นแค่เรื่องของดวงทว่าตอนนี้มันได้กลายเป็นการลงทุนที่ปลอดภัยที่สุดอย่างหนึ่งแต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ นะครับผู้เชี่ยวชาญคือใครคือนางนั่นเอง
แต่ถึงกระนั้นกฎ2ข้อของฮอปกินก็ถือว่ายังไม่เพียงพอครับการสร้างนิสัยยังต้องอาศัยกฎข้อที่3ซึ่งลึกซึ้งมากจนฮอปกินเองก็นำมาใช้ทั้งที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีตัวตนอยู่กฎดังกล่าวช่วยอธิบายว่าทำไมการหักห้ามใจไม่ให้กินโดนัทจึงเป็นเรื่องยากและวิ่งตอนเช้าอาจเป็นกิจวัตรประจำวันที่เราทำได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามแม้แต่น้อยได้อย่างไรนั่นสิเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในสัปดาห์ถัดไปแล้วกันเนาะเอ้ยไม่ใช่สิวันนี้ไม่ใช่วันอาทิตย์ในพรุ่งนี้3 ทุ่มนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันตรงนี้แล้วกันสำหรับวันนี้เราจะหยุดที่ตรงนี้นะคะนี่ชิบก็คือการสร้างนิสัยหาสิ่งกระตุ้นนะคะแล้วก็มอบรางวัลเมื่อทำเสร็จนี่แหละก็คือหนทางการเกิดนิสัยเหมือนจะง่ายเหมือนจะมีแค่2ข้อใช่ไหมแต่จริงๆก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้น การทำนิสัยให้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องใช้ความแบบวินัยนะคะการทำอย่างเป็นประจำนั่นเองออกแนวเกลี้ยว จริง รู้แล้วว่ารวยรู้แล้วว่ารวยอะไรสักอย่างชอบมากซีรีรุ่นนี้ติดเมาส์จับบอสเสียงแปลกๆปกติแย้วอ๋อเมื่อกี้ไงเหมือนแบบมีใครไม่รู้น่าจะแบบเผลอกดนะคะเผลอกดขึ้นมาขอจอยไลฟ์นะเสียงมันก็น่าจะอันนี้ไปปะกระตุกไปปะใช่ไหมน้องก็หลงคิดว่านี่คืออาทิตย์นี่คือวันอาทิตย์มันไปเร็วอะเนาะเออบายบายบายน้องแมมมูนไลน์ตอนนั้นจะไปแล้วหรออยู่อวยพรก่อนนอนก่อนนี่มีความยื้อปีนี้จะตั้งใจกินเจให้ครบ9 วันอุ๊ยขอให้ทำได้นะยึดมั่นถือมั่นจงทำได้9วันจัดไปไอดีทำได้อยู่แล้วเอาล่ะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาฟังกันจนถึงตอนนี้นะแล้วก็ขอให้คืนนี้เนี่ยนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะจ๊ะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็ขอให้พรุ่งนี้ตื่นมาด้วยความสดใสเต็มอิ่มแบบอยากทำอะไรก็ได้ทำเนาะออกไปใช้ชีวิตอยากออกไปใช้ชีวิตก็ให้ได้ไปฝนไม่ตกนะคะขอให้ฟ้าเปิดถ้าใครที่อยากนอนฝนตกอยู่บ้านก็ขอให้ฝนตกพระพิรุณรักนะคะนี่ฝันดีๆยังไม่เที่ยงคืนหมูกระทะไม่งับอุ๊ยหมูกระทะต้องกินแบบย่างนะคะไม่ต้มเหมือนคนเกาหลีนะฝันดีครับพี่บ่าวใช่ฝันดีนะบ๊ายบายงั้นลงแล้วนะคะเจอกันพรุ่งนี้นะคะ3 ทุ่มนะสำหรับใครที่สนใจฟังย้อนหลังสามารถไปฟังได้ใน YouTube นะคะถึงเราจะแบบช่วงนี้ยังไม่ค่อยได้ลงนะบ๊ายบายสุขเสมองับสุขเสมอเหมือนกันนะบ๊ายบายครับ